สวัสดีครับวันนี้มีความภูมิใจจะนำเสนอชุดโซล่าสมาร์ทเอนเนอร์จีรุ่น PV ในชุดประกอบไปด้วย1แผงโซล่าขนาด100วัตต์โพลีเหมาะสำหรับการชาร์จระบบ12โวลต์สายสำหรับเชื่อมต่อระหว่างแผงไปหาตัวคอนโทรลความยาว10เมตรจำนวน1เส้นตู้คอนโทรลระบบ12โวลต์จำนวน1ตู้80แอมป์2โวลต์ดิสไซเคิลจำนวน1ลูกชุดในชุดประกอบไปด้วยชุดของ TV รับสัญญาณดาวเทียม LCD IF จำนวน1ชุดโดยประกอบไปด้วย1ตัวกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไฮเดฟและกล้องจานดาวเทียมและสายความยาว10เมตรจำนวน1เส้นตัวทีวีเป็น TV LED รับไฟ12โวลต์จำนวน1ตัวทั้งชุดกินไฟเพียงแค่25วัตต์ต่อชั่วโมงเท่านั้นในชุดยังประกอบไปด้วยพัดลม DC 12โวลต์ใบพัด12นิ้วจำนวน1ตัวเป็นพัดลมที่มีน้ำหนักเบาแต่ลมแรงใช้งานง่ายและกินไฟน้อยเป็นเยี่ยมคือ8วัตต์เท่านั้นทีวีพัดลมและกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเราจะแถมสายความยาว3เมตรจำนวน3เส้นและสุดท้ายสำหรับแสงสว่างประกอบไปด้วยหลอดไฟ5วัตต์12โวลต์จำนวน2หลอดและหลอดไฟ3วัตต์12โวลต์จำนวน1หลอดในชุดยังแถมสายไฟความยาว5เมตร10เมตร15เมตรสลับเชื่อมต่อหลอดกับตู้คอนโทรลอย่างละ1เส้นเพียง3ขั้นตอนง่ายๆในการติดตั้งเสียบต่อเปิดเสียบเพียงวางแผ่นโซล่าเซลล์หันไปทางทิศใต้ทำมุม15องศาถึง20องศาทำการเสียบคอนเนคเตอร์ของแผ่นโซล่าเข้ากับสายจากนั้นทำการเสียบสายเข้ากับตู้คอนโทรลขั้นตอนที่2ต่อทำการเชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ที่มาจากตู้คอนโทรลเข้าหาแบตเตอรี่โดยจะมีสาย2สายคือสายแดงขั้วบวกสายดำขั้วลบนำสายแดงจากตู้คอนโทรลมาต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่โดยดูจากเครื่องหมายบวกที่ปรากฏบนตัวถังของแบตเตอรี่ในข้อตอนนี้ให้ใช้มือเปล่าในการทำหรือส่วนของมือในการทำยังไม่ต้องมีการใช้ประแจซึ่งประแจจะใช้ในขั้นตอนการขันลำดับสุดท้ายสีดำก็เช่นกันนำไปขันที่ขั้วลบของขั้วแบตเตอรี่ต่อไปทำการขันขั้วให้แน่นด้วยประแจก่อนอื่นต้องนำผ้าแห้งมาคลุมขั้วที่เราไม่ได้ขันไว้ก่อนจากนั้นให้เริ่มทำการขันขั้วอีกขั้วหนึ่งเมื่อขันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ย้ายผ้าแห้งมาคลุมอีกขั้วหนึ่งเพื่อป้องกันการช็อตและทำการขันขั้วให้แน่นเช่นเดียวกันขั้นที่3เปิดต่อไปจะเป็นการแสดงการเชื่อมต่อระหว่างตู้คอนโทรลกับชุดทีวีพัดลมและจานดาวเทียมโดยนำสายความยาว3เมตรที่แถมมาให้เสียบเข้ากับแจ็คข้างตู้ดังรูปทำการเชื่อมต่อสายเข้ากับพัดลมจุดที่2เป็นการเชื่อมต่อแจ็คเข้ากับแจ็คไฟ DC 12 โวลต์ของทีวี
โดยสังเกตจากตัวพิมพ์ DC 12โวลต์ที่อยู่ด้านหลังทีวีและทำการเสียบไปสุดท้ายนำแจ็ค DC ที่เหลือมาเสียบเข้ากับกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมทำการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมโดยช่างผู้ดำเนินการไปบ้านเมื่อทำการเปิดสวิตช์ที่หน้าตู้คอนโทรลท่านก็จะสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดได้สังเกตจากทีวีนะครับเป็นระบบไฮเดฟหน้าจอคมชัดมากท่านสามารถเลือกช่องชมได้ตามอัธยาศัยสำหรับพัดลมท่านสามารถปรับแรงลมเบาแรงได้ตามความต้องการสำหรับอุปกรณ์แสงสว่างหลอดไฟ5วัตต์และ3วัตต์ให้ท่านนำหลอดไฟไปไว้ตรงจุดที่ท่านต้องการให้แสงสว่างแล้วนำแจ็คของปลายสายด้านไปเสียบเข้าที่หน้าตู้คอนโทรลเมื่อท่านต้องการเปิดไฟก็เพียงกดสวิตช์สีฟ้าเมื่อจะเริ่มใช้ก็ทำการปิดสวิตช์ในวันที่ฟ้าใสแดดดีชุดนี้สามารถผลิตไฟให้ท่านได้วันละ400วัตต์โดยท่านจะสามารถใช้หลอดไฟทั้ง3หลอดทีวีชุดจานดาวเทียมได้ 4-5 ชั่วโมงต่อวันและพัดลมสามารถเปิดได้ตลอดทั้งคืนแต่วันไหนที่ฟ้าหมดฝนตกชั่วโมงการใช้งานจะลดลงไปตามส่วนนะครับ